เดี๋ยวทำคลิปสั้นๆนะฮะไม่ต้องเยอะผมจะพูดเรื่องธรรมะนี่แหละจริงๆไม่มีธรรมะหรอกไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติปรุงแต่งหมดเลยไอ้ที่เข้าใจสอนกันเป็นปีเป็นคุยผมยังไม่รู้ว่ามันหลงมันหลงมโนหลงความจำผมบอกว่าผมปลดล็อกอยู่กระแทกมันที่จิตพลิกแวบพลิกด้านฮะถ้ามึงคิดแล้วค่อยรู้ค่อยจำเนี่ยมึงหลงหมดอ่ะมึงต้องรู้ก่อนคิดรู้อะไรก็ไม่รู้คนยังไม่ตายนะเว้ยแล้วมึงรู้ก่อนคิดมึงต้องมีปัญญานะนะฮะปัญญาแบบของพุทธเจ้าไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ไปจำเอาไปจำบาลีนะฮะไปจำเรื่องขันธ์5เรื่องบ้าบออะไรไม่จบหรอกเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องพระไตรปิฎกอ่ะพวกนี้เป็นสิ่งสมมุติเป็นเรื่องปรุงแต่งคุยไปก็ชื่นชมกันไปฮะแต่ไม่เห็นกิเลสไม่ทันกิเลสหรอกคือมโนวิญญาณเนี่ยผมจะบอกในขันธ์5เนี่ยมึงรู้จักขนาดไหนเรียนรู้ขนาดนี้มันก็มโนเนี่ยไปรู้หมดเลยหลงหมดแหละธรรมะมันสอนกันแบบนั้นไม่ได้มันเป็นความจำแต่พอมันจำมากๆมันก็เก่งมันก็คิดว่ามันรู้เยอะแล้วมันก็อยากจะสอนแค่นั้นแหละผมบอกไม่มีอะไรสอนอะไรตอนเนี้ยผมขี้เกียจไปนั่งคุยไงคุยแม่งก็จำแล้วก็ชื่นชมกันไปมันยังไม่รู้แล้วมันคิดอะไรแต่ละวันเนี่ยศึกษาธรรมะฟังเขาพูดมาโอ้ปรุงแต่งไปก็ชื่นชมกันไปผมบอกธรรมะไม่มีอะไรมันสงบอยู่ในตัวของมันมันสอนกันมันเอาเรื่องปรุงแต่งมาพูดเพื่ออยากจะให้เขาใจอยากให้เขาเข้าใจมึงจะเอาอะไรเข้าใจมึงก็เอาความคิดนั่นแหละไปเข้าใจไปเข้าใจอะไรอ่ะไม่เข้าใจความไม่มีความไม่คิดมันจะบ้าเหรอมันไม่มีหรอกมันก็คิดอยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรไม่คิดแล้วจบนะยังไม่จบหรอกอันนี้มันหลงรู้อยู่มันต้องรู้ว่าหลงธรรมะถ้าไม่รู้ว่าหลงนะว่าถ้าพวกคุณไม่รู้จากภายในนะว่าหลงทั้งหมดเลยเนี่ยคุณไม่มีทางพลิกนะสลับด้านที่เป็นปัญญาเหนือโลกได้หรอกหลงในโลกิยะหมดเลยหลงรู้หลงคิดหลงจำนะฮะผมต้องบอกว่ามันต้องรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงแล้วรู้ว่าหลงภายนอกรู้ว่าหลงสิ่งปรุงแต่งต้องรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองหลงด้วยคนทั้งหลายมันยังไม่รู้ว่ามันหลงถ้ามันรู้ว่าหลงเนี่ยมันจะพูดไม่ได้เลยมันจะไม่อยากสอนธรรมะเลยมันจะรู้เลยว่าโอ้โหครูบาอาจารย์นี่ติดกันหมดเลยที่สอนธรรมะกันรู้ว่ามันเดี๋ยวหลงสัญญาสังขารปรุงแต่งหลงตัวปรุงแต่งหมดเลย แต่จริงมันไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องคิดบ้าบออะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องจำอะไรไม่ต้องอยากรู้อะไรนี่ปัญญามันอยู่ตรงนี้เว้ยผมจะบอกมันพลิกออกไม่เป็นมันพลิกออกจากสัญญาไม่เป็นมันหลงสัญญาเดี๋ยวเวลาไปตายมันก็เกิดตามสัญญานั่นแหละมโนมันอาศัยสัญญาไปเกิดนะฮะมโนวิญญาณผมนึกบอกว่าโอ้โหมันโลกแบบเนี้ยผมไม่คิดอะไรเลยผมไม่ใช้ถ้าใช้ผมคิดเองผมไม่ได้รักษาสติผมไม่ได้รักษาสมาธิไม่ได้รักษาปัญญาเลยผมไม่คิดอะไรไม่จำอะไรไม่รู้อะไรแต่รู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างพูดอะไรเข้าใจหมดอ่ะเข้าใจแบบไม่ต้องคิดอ่ะมีแต่คนบ้าแบบเนี้ยถูกไหมแล้วจะไปสอนกันยังไงใครมันจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไงถ้าผมไม่จับพลิกขึ้นมาก่อนอ่ะมันถึงจะเห็นแจ้งว่าอ้าวอาจารย์ที่สอนกันอยู่เนี่ยที่ปรุงแต่งเรื่องขันธ์5อายตนะ6เรื่องพูดน้องคุณโอ้โหถ้าคนมันไม่หลุดออกจากตรงนี้มันก็เข้าใจไปอย่างนั้นเลยจานเวลามันกระทบมันก็มีเราคือเก่าเพราะมันเข้าใจขนาดไหนแต่ไอตัวมโนไงเข้าใจแต่เวลามีผัสสะกระทบไอตัวมโนมันก็ทุกข์คือเก่าก็มันยังหลงอยู่ไงคลิปสั้นๆแค่เนี้ยคนโง่มันฟังผมไม่รู้เรื่องหรอกไอพวกขนโคเพราะอะไรเพราะมันตามสิ่งที่ปรุงแต่งผมบอกว่ามึงจะปรุงแต่งอะไรเนี่ยเนี่ยมันมีสัญญาสังขารอยู่แล้วมึงไปทำความเข้าใจอะไรเนี่ยแค่มึงอยากรู้แค่นั้นแหละมึงไปเห็นแบบเนี้ยโอ้ยนี่คืออะไรครับเขาบอกว่าโทรศัพท์โอ้ยมันแล้วมันใช้ยังไงเขาก็สอนมึงแล้วมึงก็ดีใจมึงก็หลงแค่นั้นแหละผมบอกว่ามันไม่เคยมีอะไรตั้งแต่แรกแค่มึงอยากรู้จริงๆแล้วมันไม่เคยรู้อะไรมันรู้ว่ามันหิวมันอิ่มมันก็รู้ทุกอย่างอ่ะสมมติมันเรียนรู้มาหมดแล้วแหละพวกคุณมีปัญญาหมดแล้วแต่คุณไปเติมสัญญาบ้าบออะไรไม่รู้เต็มกระบาล
จากคนโง่อยากสอนธรรมะแล้วก็จำภาษาธรรมบางคนก็ก๊อปปี้ผมมาไปพูดหมดเลยผมบอกไอ้สิ่งที่ผมสอนมาทั้งหมดสิ่งที่ผมอธิบายมาแม่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดมันแค่คิดขึ้นมาพูดมันไม่ได้มีอย่างที่คุณจะเข้าใจตามมันหรอกขันธ์5อายตนะ6บ้าบออะไรเนี่ยเรื่องมันไม่เคยมีอยู่จริงไงฮะมันเขียนขึ้นมาทีหลังผมบอกว่าผมสอนคัมภีร์ไร้ตัวอักษรนะฮะกระดาษเปล่านี่แหละครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับเดี๋ยวเบอร์โทรของอาจารย์วิทย์ก็098 3418 644อ้ออิสระหรืออาจารย์วิทย์ใครต้องการปลดล็อกของจริงจับพิกไม่งั้นไม่พูดเรื่องบ้าบออะไรไม่จบหรอกเดี๋ยวเวลาอะไรกระทบมันไงกระทบเหมือนเดิม